ด้านโปรแกรมฟุตบอลโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีก2015ศรีสะเกษ FC เปิดสนามศรีนครลำดวนรับการมาเยือนของ BEC เทโรศาสนะโดยเกมนี้เลื่อนโปรแกรมมาเตะกลางสัปดาห์เนื่องจาก BEC มีโปรแกรมลงเตะฟุตบอลโตโยต้าพรีเมียร์คัพ2015พบกับซากันโทสุจากประเทศญี่ปุ่นที่สนามสุพัชราไซในวันอาทิตย์ที่22กุมภาพันธ์นี้ด้วยความพร้อมเกมนี้ศรีสะเกษ FC ของโค้ชหนุ่ยเฉลิมวุฒิสง่าพลต้องรอเช็คความฟิตของเอกพันธ์จันดากรประการหลังตัวเก่งคนเดียวเท่านั้นส่วนตัวหลักคนอื่นๆนำโดยทาตรีสีหาวิกเตอร์อามาโรและคัฟฟ้าบุญมาตุ่นพร้อมลงสนาม